ไม่ค่อยได้เห็นนะนายกรัฐมนตรีทุกท่านก็มีผลงานเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยสไตล์ด้วยคาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่นายกเศรษฐานี่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะผมว่าต้องมีคนด่าบอกว่าไปนอนบ้านพิษเนี่ยก็คือใช้ภาษีประชาชนอีกต้องเสียค่าน้ำค่าไฟก็โดนตั้งแต่สร้างภาพเลยคือผมว่าเราเอาผลสำลิดดีกว่าวันนี้มีความชัดเจนแล้วเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแล้วต่อไปอีกหลายเรื่องเนี่ยจะตามมาระยะเวลาที่หมดไปเนี่ยนะครับมันจะทดแทนด้วยผลงานที่เพิ่มขึ้นเวลาเดินไปใช่ไหมฮะผลงานก็ขึ้นมาเรื่องที่จะดุจะด่าจะว่าจะกล่าวเนี่ยผมว่าจะน้อยลงไปทุกคนมีคำถามนิดนึงพี่ก็คือว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็ถูกหลายคนมองว่าเป็นนโยบายสำคัญของเพื่อไทยที่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็อาจจะได้รับวิกฤตศรัทธาค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยในเมื่อเราออกมาเป็นเรื่องของเงินกู้เนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยเผชิญหน้ากับพรบที่สมัยคุณชัชชาติใช่ไหมฮะที่จะมีการปูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยออกเป็นพรบเงินกู้ออกมาแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าไม่โอเคก็คือไม่ให้พรบเนี้ยผ่านเรากังวลไหมฮะรอบนี้ผมจะขออนุญาตสะท้อนในมุมของประชาชนดีกว่าเพราะว่าท่านรัฐมนตรีก็อยากจะให้ท่านพูดสื่อสารท่านเดียวเพื่อจะไม่เกิดความสับสนแต่ว่าในมุมของประชาชนเนี่ยสิ่งที่ผมบอกคือสักทีเถอะเมื่อไหร่เอาหรือยังแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐากำลังจะทำเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรัฐบาลไหนก็ทำนะแน่นอนอาจจะแตกต่างกันบ้างหรือพูดเรื่องเงินกู้เนี่ยเช่นคำว่าเงินกู้มิยาซาวะเราไม่ต้องบอกรัฐบาลพรรคไหนมีคนไปบอกนะว่าหมู่บ้านนั้นได้เงินกู้มิยาซาวะไปขุดบ่อหมู่บ้านนี้ได้มิยาซาวะก็เอาเงินที่ได้เนี่ยนะครับไปกลบบ่อที่ขุดบางคนอธิบายอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงสมัยรัฐบาลครึ่งฤทธิ์เขาเรียกว่าเงินผันหรือยุคต่อมามันคือเงินกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนเพราะฉะนั้นผมว่าประเทศไทยตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยเคยกู้แน่นอนแต่แน่นอนอะไรเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ถามว่ากู้มาแล้วใครได้ประโยชน์ยิ่งถ้าไปพูดถึงว่าเรื่องของการจะทุจริตเนี่ยคือมันถึงมือประชาชนโดยตรงแล้วคือถ้าเป็นนักวิชาการเป็นคนในกรุงเทพในเมืองใหญ่เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นว่า 10,000 ในวันนี้เนี่ยมันจะไปช่วยอะไรได้แต่คนต่างจังหวัดหรือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับตั้งตารอเมื่อวานนี้ผมไปเปิดเวทีหมอลำเคยดูหมอลำไหมเคยดูซอฟต์พาวเวอร์อีสานจะมีระเบียบวัฒนศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์สาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินภูไทยเวลาเขาจัดกิจกรรมกฐินหรืองานบุญเนี่ยเขาชอบให้นักการเมืองไปเปิดนักการเมืองก็ใช้โอกาสนี้ครับมีศิลปะในการไปพูดนะว่าจะพูดยังไงให้มันไม่ยาวเพราะชาวบ้านกำลังรอดูหมอลำอยู่กำลังอยากม่วนเลยแต่ถ้าเราซาวเช็คเสียงเนี่ยร้อยละผมว่า99.9อ่ะถามว่าเมื่อไหร่ดิจิตอลวอลเล็ตจะได้บางคนเตรียมการวางแผนนะฮะที่ว่างๆคูหาอาคารพาณิชย์ให้เช่าจะทำอะไรดีผมถามทำไมต้องเตรียมเขาบอกเอ้าถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมาเนี่ยคนก็ต้องซื้อแล้วแถวบ้านยังไม่มีนี่แค่คิดนะยังไม่ทันมาดังนั้นผมคิดว่าทุกนโยบายเนี่ยมันถ้าจะติได้หมดแต่ถ้าเรายึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยให้ประชาชนเป็นคนตอบและที่พูดเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกนะเราดูนิดาโพออกมา2-3เที่ยวเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าต้องทำต้องมาถึงทำแต่ผมคิดว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยคงไม่ทำเพราะเพียงแค่ว่าไปพูดไว้แต่จะต้องทำอย่างไรให้มันถูกต้องด้วยถ้าไม่ฟังใครป่านนี้ทำไปแล้วแต่วันนี้นักวิชาการพูดวันนี้ฝ่ายค้านพูดใครพูดผมว่ารัฐบาลเขาฟังอย่างที่ผมเรียนเนี่ยอะไรที่มันคึกวินได้เขาทำแต่อะไรที่มันจะกระทบต่อโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องนี้นายกย้ำตลอดว่าจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดไม่ให้กระทบหรือส่งผลที่รุนแรงเกินกว่าที่จะควบคุมได้มันไอเรื่องพื้นที่ในการใช้เงินนี่วันนี้นี่ยังไม่เคลียร์เลยเนี่ยผมว่ารอท่านนายกนะฮะต้องรอคือหลังจากวันนี้เราดูถ้าเป็นซีรีส์นะผมก่อนเข้ารายการมีสำนักข่าวมันเขาเขียนว่าเพื่อไทยโหม PR หนักจริงไม่ใช่นะฮะคือท่านนายกท่านพูดเมื่อวานแถลง2 เดือนท่านและวันนี้ก็พูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของเพื่อไทยมันต่อเนื่องกันทีนี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นผมว่ามันเป็นช่วงของฝุ่นตลบนะและสิ่งเหล่านี้พอเขาตกผลึกแล้วเขาฟังแล้วเนี่ย คือคนมีใจทงเนี่ยที่จะทำอยู่แล้วหรือว่าต้องเดินไปทำแต่จะทำแบบไหนล่ะทำอย่างไรล่ะที่ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็เกิดผลลบหรือผลเสียน้อยที่สุดครับคือเท่าที่ฟังนายกแถลงล่าสุดเนี่ยผมก็เบาใจนะเพราะว่าเงินเดือนไม่เกินเท่าไหร่นะ70,000เงินฝากไม่เกิน500,000คือก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าไม่เกิน25,000เราก็เบาใจไปแต่ผมว่าผมหนักใจไงผมไม่ได้ไงโอ้โหอวดด้วยซะแล้วว่า70,000แล้วเพื่อนอิจฉาแล้วเนี่ย70,000เลย92,000โอ้โหทีนี้มันเลยไปเยอะไงพอไม่ได้ก็นี่ก็ผิดหวังเหมือนกันนะเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวโทรให้เขาลดให้จริงๆผมก็เดือน92,000ผมคิดว่าคุณไม่ต้องใช้ก็ได้คุณเอามาให้ผมผมคิดว่าผมมีภาระอื่นผมควรได้ทั่วหน้าผมผิดหวังไงแล้วมาโม้ว่าทั่วหน้านี่เป็นไงเล่นบทอื่นด้วยเล่นบทตรงข้ามเลยแล้วก็ไออย่างผม92,000นี่ก็เป็นผู้บริหารไงก็คือแอคด้วยเท่ด้วยวิธีทำงานของผมเนี่ยคือแบบมองภาพกว้างแต่นายกเศรษฐาเนี่ยลงพื้นที่กระจุกกระจิกไปหมดเลยมันทำให้เขาละเลยภาพรวมหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามแบบหน้าหมันไส้นะคือทุกตัวเลขอ่ะหรือไม่แต่ให้หมดเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หมดถูกไหมครับตังคุณเศรษฐาเหรอเอามาแจกเนี่ยมันไหนนี่ให้ลูกหลานไหนเมื่อก่อนบอกว่าประยุทธ์กู้มาแจกไงนี่เหมือนกันพอบอกว่าเอางี้เรามากำหนดใครที่เรียนมีเงื่อนไขหน่อยครับ25,000โอ้โหอย่างงี้ก็ไม่ได้ทุกคนนี่โอ้25,000นี่ผมก็25,000ผมเกิน25,000เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นคนรวยแล้วแต่ผมว่าครม.เศรษฐาผมไม่คิดว่าผู้จัดรายการจะเงินเดือน92,000เชียร์นายกนะอย่าไปเชื่อนี่ขี้โม้จริงแต่ก็ใช้เงินเหมือนกันนะยืมไงบัตรเครดิตของผมเยอะครับไม่ได้วงเงินเยอะนะมีหลายไปนี่เยอะครับพี่ตามนั้นก็ถือว่าเคลียร์นะเคลียร์ป่ะเคลียร์แบบคนพรรคเพื่อไทยไงไม่ผมว่าผมคือวันนี้พอนายกพูดเสร็จเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเดี๋ยวต้องมีมาแล้วเราก็ไปกรองเอาสิ่งนั้นเนี่ยแต่ว่าเราจะทำอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นจะทำแบบไหนทำอย่างไรที่มันได้ประโยชน์ทุกภาคส่วนเนี่ยนี่มันสะท้อนอะไรไหมสะท้อนว่าเดี๋ยวเขาฟังนะเขาฟังแล้วก็ฟังไปเรื่องเราคณะกรรมการเขามีหลายชุดมากเลยนะฮะเขาเอานักวิชาการเอานักภาคการเงินการคลังโครงสร้างหนี้สาธารณะนะภาคธุรกิจกระทบเขาดูหมดนะครับแล้วคนที่ไปเป็นคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้มุมมองที่สะท้อนแง่คิดที่หลากหลายนี่เป็นสุภาษิตช่างตัดผมหลายหัวดีกว่าหัวเดียวและเมื่อพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาอีกก็ฟังอีกแต่ว่าผมคิดว่าพอมีความเจนขึ้นเนี่ยไอ้ข้อโต้แย้งไอ้เสียงค่อนขอดหรือคำถามที่มันไม่สอดรับกับสิ่งที่นายกเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะลดลงไปแล้วพอแจกเงินไปแล้วมันเห็นเงินหมุนแล้วมันก็จะเป็นการตอบคำถามว่าทำไมต้องทำไปอีกใช่ไหมถูกต้องครับเชื่อแบบนั้นคือวันนี้เราเคยเห็นแล้วแบบแจก500 1,000เนี่ยเราได้เห็นแล้วแต่ต้องยอมรับนะว่าประเทศเราไม่เคยเห็นนะวันนั้นบนอยู่บนเวทีด้วยเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่เราจะแจกฉากอยู่ข้างหลังนะจอยข้างหลังนะเห็นเลย10,000ได้จำนวน10,000 บาทโอ้โหคนตกใจหมดนะแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่คือการคิดแบบชนิดเรียกว่าไม่ใช่แค่นอกกรอบนะครับทะลุกรอบเพราะตัวเลขที่แต่ละพรรคเราไม่บอกพรรคไหนอ่ะ1,000 2,000 3,000แต่บางอันเนี่ยบางพรรคนะ3,000นี่จ่ายตลอดนะครับแต่นี่10,000เขาจ่ายครั้งเดียวในครั้งเดียวนี่จะมีคนเสนอพรรคไปได้อีกนะว่าแม่ขอเสนอว่า10,000นี่จะจ่ายทีเดียวเลยทีละ2,000 2,000ไปเรื่อยก็มีไอ้อย่างนี้ก็มีไม่ได้แปลว่ากลัวว่ารัฐบาลหาเงินมาไม่ได้บางคนต้องบอกว่า10,000ได้หมดเลยครับทุกแง่มุมเหตุผลเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะรวบรวมประมวลผลเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาทำสำเร็จตั้งหลายเรื่องจำได้ไหมค่าไฟคุณลดยังไงประยุทธ์อยู่มา9 ปีไม่เห็นลดได้ครับน้ำมันลดยังมีปัญหานะพอลดเสร็จป่ะเห็นไหมพอลดเสร็จก็ไม่มีน้ำมันให้เติมก็เดี๋ยวสิมันก็แค่ปัญหานี่อย่างที่ผมบอกไง10 เดือนรอได้น้ำมันลดวันเดียวไม่มีให้เติมรอไม่ได้ซะแล้ว